สดีครับกลับมาพบกันอีกคลิปแล้วนะครับกับทริปเป็นถูกกันพานะฮะสำหรับคลิปนี้ครับก็มาตามสัญญาใน Instagram นะครับถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้กดติดตาม Instagram ของทางแอดมินเนี่ยสามารถเข้าไปกดได้ที่ Instagram 222กันพาได้เลยนะครับก็วันนี้จะเป็นคลิปวิดีโอในการรีวิวนะครับปั๊มลมแบบมือถือนะครับปั๊มลม Airbud ในลักษณะของแบบไร้สายนะครับนี่นะจะเป็นปั๊มลมขนาดเล็กของทางประเทศจีนนะครับนี่ฮะรหัสก็ระบุเลยครับ MS020 นะครับตัวเนี้ยรุ่นนี้นะครับมันจะมีอยู่2สีด้วยกันนั่นก็คือสีแดงตัวนี้แล้วก็จะเป็นสีดำนะครับสำหรับหัวพ่นที่เขาแถมมาเนี่ยก็จะเป็นหัว HD130 ธรรมดาเลยนะครับไม่มีอะไรหวือหวาก็เดี๋ยวผมถอดหัวออกจากตัวปั๊มให้ดูก่อนนะครับพอเราถอดหัวพ่นออกไปแล้วเนี่ยปั๊มไม่ได้เหลืออยู่แค่นี้นะครับนอกจากตัวปั๊มนะครับในกล่องเนี่ยเขาก็จะมีแน่นอนครับต้องมีข้อต่อตัวนี้ที่ต่อระหว่างเข้าฝั่งนี้เข้าปั๊มนะครับฝั่งนี้ก็เข้ากับแอร์บัดข้อต่อมาตรฐานขนาด1หุ่นนะครับหรือ 1/8 ที่เราเห็นเขียนกันในสเปคแอร์บัดต่างๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองเทสกันดูดีกว่าครับว่าปั๊มอ่ะมันจะใช้งานได้ดีขนาดไหนนะครับในที่นี้ผมจะใช้เป็นสีสูตรน้ำนะครับเพื่อให้สะดวกต่อการรีวิวนะฮะเป็นสีสูตรน้ำของวาเลโฮนะครับนะโยนลงไป1 2 3 4 5 6เอาแค่นี้น่าจะพอนะครับเดี๋ยวขออนุญาตใส่แฮมบัตทินเนอร์ลงไปสักหยด2หยดแล้วกันโอเคครับเดี๋ยวเปิดเครื่องเลยนะครับนี่ฮะสวิตช์เปิดเครื่องจะอยู่ตรงด้านล่างนี้นะฮะขณะนี้เราก็เปิดเครื่องแล้วนะครับเสียงจะค่อนข้างเงียบนะครับค่อนข้างเงียบเลยทีเดียวนะฮะเนื่องจากว่าเราถือด้วยนะครับถ้าเกิดเราวางเนี่ยแรงสั่นเนี่ยมันก็จะทำให้ดังเห็นไหมฮะเรายกขึ้นมามันก็จะเงียบแรงสั่นก็ค่อนข้างพอสมควรนะครับแต่ไม่ได้แรงถึงขนาดว่าเราจะถือไม่ได้นะครับอาจจะผมขอพ่วงสีหน่อยปั๊มลมตัวนี้นะครับจะมีกำลังลมอยู่ที่ประมาณ 17-18 psi นะอันนี้โดยประมาณนะครับแต่ตามสเปคเขารู้สึกจะ18 psi นะถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะก็ปั๊มลมจะไม่ได้ตัดการทำการอัตโนมัตินะครับตัวนี้ตัวปั๊มเนี่ยจะทำงานอยู่ตลอดเวลาดังนั้นส่วนตัวถ้าผมแนะนำนะครับใช้งานไปได้สักประมาณ15นาทีหรือ20นาทีเนี่ยควรจะพักเครื่องได้แล้วนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันพอมันเริ่มเกิดความร้อนสะสมอยู่ภายในเนี่ยตัวปั๊มมันอาจจะไปไวกว่าเดิมก็ได้นะฮะเดี๋ยวเรามาลองพ่นลงบนชิ้นงานเจ้าชิ้นส่วนตัวนี้จะเป็นของตัวซาซาบี้นะครับเอามาเป็นหนูทดลองซะเลยนะฮะอันนี้ผมพ่นคุมกำลังมือตามปกติเลยนะครับหยุดก่อนนี่นะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะฮะทีนี้เดี๋ยวเรามาลองพ่นไฮไลท์กันดูนะฮะเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะมีคำถามแล้วก็สงสัยแน่นอนครับว่ามันสามารถไฮไลท์ได้ไหมนะครับอาจจะขออนุญาตปรับหัวพ่นสักนิดนึงโอเคเดี๋ยวลองไล่ขอบดูอ
มันต้องบอกยังไงดีเมื่อปั๊มมันขึ้นมาอยู่กับมือนะครับมันทำให้มีน้ำหนักมาถ่วงค่อนข้างพอสมควรเลยนะฮะแล้วก็แรงสั่นของตัวปั๊มเนี่ยมันอาจจะทำให้มือสะท้านด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ทั้งนี้เนี่ยถามว่าสามารถพ่นไล่ตามขอบชิ้นงานเพื่อที่จะทำไฮไลท์หรืออะไรได้ไหมมันก็พอได้นะครับประมาณนี้หลังจากที่เมื่อกี้ผมลองพ่นอยู่สักพักหนึ่งนะครับประมาณ5นาทีได้นะครับก็อย่างที่เห็นเมื่อกี้นะครับก็จะมีพ่นเต็มเนาะด้านนี้พ่นเต็มนะครับอันนี้พ่นเต็มกลบไปนะครับแล้วก็ตรงนี้เมื่อกี้นี้ก็ไล่ขอบให้ดูไปนะครับเรามาพูดถึงข้อดีกันก่อนนะครับข้อดีแน่นอนครับคือมันสามารถพกพาได้ง่ายนะครับไปได้ทุกที่นะครับพอเวลาเราไม่ใช้แล้วเนี่ยเราก็ปิดเครื่องเราก็ถอดแอร์บัดเนี่ยออกจากข้อต่อกลมๆนี้นะครับหรือจะถอดแอร์บัดติดไปทั้งข้อต่อเลยก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะฮะแล้วก็ตัวนี้เกลียวของตัวข้อต่อเนี่ยเขาให้มารองรับสำหรับแอร์บัดมาตรฐานทั่วไปนะครับนั่นก็คือเกลียวขนาด1หุ้นหรือ1ทับ8นั่นเองนะครับก็สามารถเปลี่ยนเป็นรุ่นที่ดีขึ้นได้นะครับในกรณีที่ถูกใจไอ้เจ้าปั๊มตัวนี้แล้วเราสามารถสนุกกับการพกพามันไปได้ทุกที่ก็เปลี่ยนหัวพ่นสักหน่อยก็ใช้งานโอเคนะครับทีนี้เรามาดูข้อเสียข้อเสียที่ผมพบเนี่ยอันดับแรกคือแน่นอนครับในเรื่องของน้ำหนักขณะที่เราพ่นอยู่เนี่ยนะครับมันมีน้ำหนักถ่วงตรงนี้อย่างแรกเลยก็คือปวดตรงนี้นะครับค่อนข้างที่จะเมื่อยไวกว่าปกติด้วยน้ำหนักถ่วงของตัวปั๊มมันนะครับแล้วก็สองเลยเนี่ยเครื่องนะครับจะอุ่นค่อนข้างไวนะครับเมื่อกี้พ่นไปประมาณ5ทีที่ผมบอกนะครับตรงหัวเครื่องตรงส่วนเนี้ยนะครับมันก็เริ่มอุ่นแล้วนี่ก็ยังอุ่นๆอยู่เหมือนกันนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงก็น่าจะเป็นในเรื่องของขณะที่เราตั้งอยู่อย่างนี้นะครับเวลาที่เราตั้งเนี่ยสีที่อยู่ในกลวยถ้าในกรณีที่เป็นแอร์บัดในลักษณะนี้นะครับสีที่อยู่ในกลวยเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะไหลมากระจุกกันตรงนี้ได้นะครับกระจุกกันอยู่ตรงช่องมันจะมีช่องที่ว่าสอดเข็มเข้ามานึกออกไหมครับมันอาจจะทำให้มีสีมาจับตัวตรงนี้ได้ก็ต้องอาจจะต้องทำความสะอาดกันลึกสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าอย่างปกติถ้าเราตั้งแอร์บัดตามแท่นวางแอร์บัดทั่วไปมันก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะสีมันก็จะไม่ได้ย้อนอะไรมันก็จะมาออกันอยู่แค่ตรงนี้นะฮะออมันอยู่ตัวแอลแค่ตรงนี้นะครับแต่พออันนี้ตั้งเนี่ยสีมันก็จะมีสิทธิ์ที่จะกระจายตัวได้บ้างนะครับอันนี้อาจจะต้องดูกันเรื่องความสะอาดของหัวพ่นกันสักนิดนึงตัวนี้มันปรับตั้งกำลังปรับตั้งแรงดันลมไม่ได้อยู่แล้วนะครับตัวนี้กำลังลมจะฟิกอยู่ประมาณ 17-18 psi ประมาณนี้นะครับในส่วนภาพรวมของตัวปั๊มเนี่ยผมมองว่ามันสวยงามมากเลยนะสวยงามมากๆเลยนะครับถ้ายิ่งถ้ามองในลักษณะของคนที่ชอบรถแต่งนะครับที่ชอบแต่งรถพวกมอเตอร์ไซค์พวกแต่งรถอะไรเนี่ยนะครับเหมือนของแต่งรถเลยนะสวยมากนะครับก็ขออนุญาตสรุปเลยนะครับสำหรับปั๊มลมมือถือรุ่น MS020 ตัวนี้นะครับเหมาะกับใครเหมาะกับคนที่ทำงานไม่หนักนะครับวงเล็บว่าไม่หนักเลยนะครับก็เหมือนกับพ่นเป็นงานอดิเรกเล็กๆหลังเลิกงานหรือเฉพาะมีเวลาว่างเล็กๆน้อยๆนะครับประมาณ15นาที20นาทีอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าจริงจังก็ต้องดูกันอีกทีนะครับแต่ผมว่ามันถ้าพ่นจริงจังเลยอ่ะอาจจะต้องพักเครื่องมันบ่อยนะครับพักเครื่องมันบ่อยมากๆบ่อยกว่าตัวมินิทั่วไปที่ว่าเป็นไม่ใช่เป็นมือถือในลักษณะนี้นะครับเป็นมินิตั้งโต๊ะทั่วไปอย่างนั้นจะทนกว่านะครับพกพาง่ายนะครับน้องๆหนูๆที่ต้องการที่จะพกไปเล่นที่บ้านเพื่อนนะครับพกไปเล่นระหว่างว่างเว้นจากคาบกิจกรรมโรงเรียนอะไรประมาณนี้นะฮะก็ตัวนี้ก็น่าจะตอบโจทย์เนาะน่าจะตอบโจทย์คนที่พกออกนอกสถานที่บ่อยๆนะครับหรือว่าไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะครับนานๆจะอยู่บ้านทำงานสักทีนึงออกไปข้างนอกมากกว่าก็ใช้ตัวนี้คู่กับสีสูนน้ำได้ไม่มีปัญหานะครับ
ก็ถ้าให้ดีหน่อยก็อาจจะเปลี่ยนหัวพ่นให้มันดีกว่านี้นะครับให้มันดีกว่านี้ให้มันสามารถพ่นกับเล่นกับสีสูดน้ำได้ราบลื่นยิ่งกว่านี้นะครับอันนี้ก็เป็นในเกรดเริ่มต้นทั่วไปนะครับอันนี้ก็ไม่อยากให้คาดหวังกับคุณภาพของหัวพ่นมากนักนะครับแต่ก็ใช้ได้นะครับต้องบอกว่าแต่ก็ใช้ได้ในระดับเริ่มต้นหรือถ้าใครเก่งๆอันเนี้ยมันก็ใช้ได้จริงๆนะถ้าเรารู้จักวิธีการเคลียร์หัวการอะไรเงี้ยถ้าเราชินกับมันเราก็สามารถใช้งานได้ปกตินะครับก็สำหรับเพื่อนๆนะครับที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอต่างๆจากทางทิปเปิลทูกันพานะครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ติดตาม Channel ของทิปเปิลทูกันพาไว้นะครับแอดมินจะมีอะไรมาเล่นหรือว่าจะมีคอนเทนต์อะไรมาฝากกันอีกก็อย่าลืมติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับสวยนะ